สวัสดีครับสวนบอลสีพระธรรม EP นี้เรากลับมาอัปเดตบอลสีกันอีกครั้งนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ได้ทําการเคลียร์ตู้นะครับเคลียร์ตู้ทําความสะอาดตู้แล้วก็ปรับการวางหรือว่าการปลูกบอลในตู้ใหม่นะครับแล้วก็ EP นี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับบอล เลี้ยงนอกตู้คือในช่วงนี้นะครับอากาศก็ไม่ไม่ได้หนาวมากแล้วนะครับก็สามารถนํามาเลี้ยงข้างนอกได้แต่ว่าต้นไม้ที่เลี้ยงข้างนอกนะครับหรือเลี้ยงนอกตู้เนี่ยก็ต้องเป็นไซที่แข็งแรงหน่อยนะครับเนี่ยอย่างอย่างต้นนี้ก็เอาออกมาจากในตู้นะครับออกมาเอามาวางไว้นี่ครับเราจะเห็นนี่ลายกระถางเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาจะยุบไปหมดเลยครับไม่มีซักใบเลยเนี่ยเพิ่งจะมีเนี่ยหนอ แทงขึ้นมาใหม่ละเนี่ยก็เริ่มค่อยๆแทงขึ้นมาเรื่อยๆละนะครับเริ่มค่อยๆแทงขึ้นมานี่เห็นไหมครับนี่ก็เริ่มเดวดึงต้นนี้ออกดูก็จะเห็นกําลังออกมาใหม่นะครับหัวหัวใหญ่นะครับเนี่ยอย่างนี้ไม่มีใบเลยนะครับออกมาก็ออกดอกมาเลยนะครับคือไม่มีใบนะครับออกดอกมาเลยเนี่ยต้นเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นตับจังหวัดนะครับแต่ว่าขอดูใบอีกทีหนึ่ง น่าจะเป็น bon, อุบลเลยสักอย่างเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอุบลนะครับนี่ก็เลี้ยงนอกตู้ดูก้านนี่เลี้ยงได้สบายมากนะเนี่ยเพราะว่าก้านใหญ่มากใหญ่กว่านิ้วก้อยอีกเนี่ยใหญ่กว่านิ้วก้อยอีกเห็นไหมครับนี่คือไอยเรตนะครับไอยเรตแล้วดูสีโอ้โหสีของไอยเรตเวลาอยู่นอกตู้ได้รับแสงที่แบบเต็มที่นี่คือสวยมากนะครับไอยเรตเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีสเสน่มากนะมีสเสน่มาก น,นอกจากธาตุบางแก้วแล้วก็มีไอเยเรตนี่แหละสุดยอดมากบอลโทนโทนหน้านี้นะครับพวกสองฝังโค้งธาตุบางแก้วสีลาหุ้มทองนะครับแล้วก็ไอเยเรตนี่แหละเป็นอีกหนึ่งตัวที่เพิ่งจะจดไปเมื่อปีหกให้นะครับถ้าจําไม่ผิดนะไม้หน้านี้นะครับไม้ต้นนี้นะครับชื่อไอเยเรตสวยมากนะครับเนี่ยสีเข้มมากนะครับสีเข้มมากตอนเขาออกใหม่ๆ ตอนอยู่ในตู้นะสีจะอ่อนๆนั้นก็หวานมากเลยนะครับแต่นี้พอมาอยู่นอกตู้นะครับพอมาอยู่นอกตู้นี้โอ้โหสีแบบเข้มมากแล้วดูเขาเขามีหลายสีนะครับถ้าเราจะสังเกตดีๆวันนี้จะพามาชมความงามของบอลสีกันนะครับมาเพลิดเพลินไปกับสีสันของบอลสีให้สมกับเป็นราชินีไม้ใบนะครับต้นนี้ไออเรสเนี่ยสะดือเห็นไหมครับสะดือเขาจะสีดํานี่คือสะดือนี่ตรงนี้สะดือสะดือแล้วก็ตรงกลางเนี่ย นะครับตรงกลางก็คือเป็นกระดูกใบนะครับแล้วก็ที่เลี้ยวออกมาด้านข้างเนี่ยแฉกออกมาเนี่ยจะเป็นเส้นใบนี่สีดําเหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นไหมครับพื้นเขาจะมีหลายสีมากมีสีแดงสีขาวสีเขียวที่เราเห็นชัดใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองลึกลงไปเห็นไหมครับจะมีสีน้ําตาลนะมีสีน้ําตาลเนีนะ่ยสีน้ําตาลใช่ไหมครับสีน้ําตาล แล้วก็มีอมม่วงด้วยนะครับีนในหนึ่งใบเนี่ยมีหลายสีมากนะครับแล้วใบใหญ่นะครับใบใหญ่ดูปิดมือมิดเลยแล้วใหญ่ได้อีกนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าจบแค่นี้นี่คือเขายังกลางไม่หมดไม่หมดเลยนะครับอันนี้เป็นใบคือเนี่ยดูลําต้นนี้ใบแรกนะครับนี่ยหลังจากที่เขายุบนะครับมีหนอนด้วยหลังจากที่ยุบไปนะครับเนี่ยเขาแทงหลอดขึ้นมาแล้วเนี่ยใบก็เพิ่งจะเริ่มกลางออกยังไม่สุดนะครับจะกลางได้อีก แล้วหน้าแบบจะสวยมากอันนี้ยังกลางไม่สุดนะับเพราะเพิ่งจะออกใหม่ๆส่วนตัวนี้นี่โอ้โหหนอเยอะเลยนะครับนี่หนอเยอะเลยเนี่ยพอหัวเขาสมบูรณ์ต้นเขาแข็งแรงก็เลี้ยงนอกตู้ได้สบายไหมครับนี่อยู่นอกตู้ได้สบายสดชื่นมากนะครับแล้วใบหน้าตึงสวยมากนะครับต้นนี้เทพเทวาครับต้นนี้เทพเทวาพื้นสีแดงนะครับพื้นสีแดงเนี่ยเส้นใบก็แดงกระดูกใบก็แดง ขอบเขียวนะครับมีเม็ดสีขาวนะครับถัดจากเทพเทวาด้านข้างๆกันนะครับออกโทนสีแดงเหมือนกันนะครับโทนสีแดงเหมือนกันก้านเขียวมะลิแบบนี้หน้าตาสวยมากนะครับสวยมากๆเลยอันนี้ใบเก่านะครับแต่ว่ายังสวยอยู่และนี่ใบใหม่ออกมาแล้วจริงๆใบเขาจะใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะครับนี่คือรัตนบุรีนะครับรัตนบุรีนี้เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์นะครับ บอนสีรัตนบุรีเป็นอีกหนึ่งต้นที่เขามีสเสน่ห์มากเลยนะครับตอนเล็กๆตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะเหมือนจอมทัพมากเลยนะครับ <waż S 1> เขาจะเหมือนหน้า <ๆ S 1> เขาเหมือนจอมทัพมากแต่พอโตขึ้นมาปุ๊บเขาจะเริ่มมีเห็นไหมครับนี่เม็ดขาวๆนี่ครับเม็ดขาวๆจะเริ่มกระจายคือเขาจะเริ่มกัดสีนะครับเริ่มเริ่มกัดสีออกชมพูแล้วก็มีเม็ดขาวๆออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยบางใบหูจะซ้อนกันแบบนี้เลยบางใบก็จะ่าแหวกออกแบบนี้ นะครับแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งที่สังเกตเห็นนะครับแล้วนี่หัวไม่ใช่น้อยๆน,นะครับนี่หัวใหญ่ใหญ่กว่ากำปั้นอีกดูจากลักษณะของการแตกแตกนอนะครับเนี่ยที่นอออกมาแบบนี้นะครับก็คือลักษณะอย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นนะครับเมื่อเขาโตเต็มที่นะครับโตเต็มที่โตเต็มวัยหัวสมบูรณ์สิ่งสิ่งหนึ่งเขาก็จะเกิดขึ้นครับกับรัตนบุรี นี่ครับเขาจะมีหูใต้ใบนะครับจริงๆบนสีหลายต้นนะครับเมื่อโตเต็มที่นะเข <c oughs> าจะมีหูใต้ใบเห็นไหมครับนี่มีหูใต้ใบนะครับ,ยบ,รบอย่างเช่นอสงไขยอย่าง,งนี้ก็มีหูใต้ใบนะครับอสงไขอว่าลหลายต้นที่เราเราไม่นึกว่าเขาจะมีเขาก็มีนะครับดูอันนี้ใบล่าสุดดูหูก็มาแล้วครับนี่ใบล่าสุดเนี่ยอ่านี้ นี่คือรัตนบุรีเนี่ยเดี๋ยวรอแยกหนอรอแยกหนอจริงๆต้นที่ทําจํานวนไว้ก็มีนะครับก็มีเหมือนกันตอนนี้คนทมหาเยอะมากนะครับเพราะว่าแค่ห้าสิบบาทแล้วก็คือแบบไซส์แข็งแรงแล้วดูโตมาแล้วหน้าสวยๆแบบนี้จริงๆใบเนี่ยใบ,บเขาใหญ่ได้ขนาดนี้เลยนะครับรัตนบุรีใบใหญ่ได้ขนาดนี้เลยถ้าใครอยากเห็นฟอร์มตัวโตย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆของช่องบนสีพระธรรมได้ อัปเดตไซแม่พันธุ์ใหญ่ๆลงให้ดูแบบเยอะมากนะของปี64ย้อนกลับไปดูได้นะครับในช่องเข้าไปเข้าไปที่ช่อง YouTube ของช่องบรนสีพระธรรมนะครับแล้วก็กดไปตรงวิดีโอแล้วก็เลื่อนดูคลิปต่างๆที่อัปเดตแม่พันธุ์อัปเดตบอนสีไซใหญ่ๆนะครับจะมีให้ดูหมดเลยนะครับเพราะวันนี้ก็มา ep 175แล้วนะครับมาประมาณประมาณ175นะถ้าจะไม่ผิด ep นี้นะครับ ก็ถือว่า,อาโอ้ได้อัปเดตบอลสีหล,หลายต้นนะครับที่ตอนเด็กกับตอนโตนี่บางต้นคือหน้าต่างกันมากนะครับบางต้นก็ยิ่งโตยิ่งสวยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นครับรัตนบ,บุรียิ่งโตยิ่งสวยครับดูโอ้ใบใหม่มาแล้วยิ่งแบบสีสดมากเลยเนี่ยมีหัวใต้ใบด้วยนะครับนี่คือรัตนบ,บุรีนะครับอ่ะต้นถัดไป อันนี้เป็นสีสาคอนสีสาคอนจริงๆพอเขาได้รับแสงดีๆเนี่ยเขาจะสีเขาจะหน้าเข้มกว่านี้อีกนะครับอันนี้ยังหน้าขาวๆมีป้ายด้วยนะครับนี่นี่สีเขาจะแดงออกแบบนี้แล้วแดงเข้มกว่านี้อีกนะครับแดงออกเลือดหมูเลยนะครับอันนี้หน้าเขายังขาวอยู่เป็นใบใหม่ด้วยนะครับสําหรับสีสาคอนนี่ก็ต้นใหญ่แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ทําจํานวนนะครับอันนี้ก็ย้ายออกจาก ในตู้เหมือนกันมาเลี้ยงนอกตู้อันนี้เพิ่งจะเพิ่งจะย้ายไปนะครับก็ยังไม่ฟื้นแล้วเอาไว้นอกตู้ด้วยนะครับนางละครนางละครก็พอมีจํานวนอยู่นะครับหมายถึงว่ายังไม่ได้ทําจํานวนแต่ว่ามีจํานวนตั้งแม่นะครับมีจานวนตั้งแม่ <laughs> เขาเป็นบอลแข้งนะครับบอลแข้งแต่ตัวนี้เขาหลุดไปละเนี่ยเหี่ยวไปละเดี๋ยวรอใบใหม่ออกมาเขาก็จะกลับมานะครับสําหรับนางละครใกล้ๆกันเนี่ยใ,ใ,ใบใหม่กําลังออกมานี่คือ หลวงพ่อพูนนะครับนี่หลวงพ่อพูนนะครับหลวงพ่อพูนเอ้ยขออภัยหลวงพ่อเพชรนี่คือหลวงพ่อเพชรนะครับหลวงพ่อเพชรขออภัยขออภัยหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่อพูนนี่จะเป็นใบไผ่นะครับใบไผ่แต่หลวงพ่อเพชรนี่เป็นบอลแข้งบอลกาบนะครับหลวงพ่อเพชรบอลแข้งบอลกาบนะครับแตกต่างกันนะครับส่วนต้นใกล้ๆเนี่ยสีเข้มๆหน้าดุๆแบบนี้ น,นี่คือลูกไม้นะครับเพราะว่าไม่ไม่ทราบชื่อนะครับก็เป็นลูกไม้แล้วดูก้านแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้สบายเลยก้านดําอันนี้รอรอ,อรอทาจานวน,นครับรอทาจานวนนี่ครับก้านดำนะครับก้านดาแล้วใบเดี๋ยวรอทําจํานวนออกมาใครสนใจนะเดี๋ยวเร็วนี้เดี๋ยวถ้าได้หน้าแบบเขานิ่งแล้วเนี่ยเขาจะไปะตั้งชื่อนะครับ เพราะว่าเวลาเราเพาะออกมาบางทีมันไปนรวมกับตัวที่มีชื่อด้วยแต่พอโตขึ้นมาเอามันมันมันไม่ไม่ใช่เนาะเราก็ต้องอาหาชื่อนะครับหาชื่อก็คือเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้ที่ยังไม่มีชื่อนะครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะอยู่ในฝักที่ผสมบอลบอลเก่านะครับบอลเก่าผสมออกมาแล้วได้หน้าแบบนี้นะครับเอารอติดตามก็แล้วกันนะครับต้นนี้เลี้ยงมานานแล้วนะครับหัวน่าจะโตมากๆเลย นะเพราะว่าเลี้ยงนอกตัวดูสี่ห้าใบขึ้นนะครับสี่ห้าใบขึ้นก็แสดงว่าหัวสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับมาฝั่งนี้นี่อันนี้ก็เ็าปล่อยเขาไอ้นี้ไปเนี่ยเขาก็จะได้งอกขึ้นมาใหม่นะครับคือใบใบเก่าเราก็ปล่อยให้เหี่ยวไปนี่คือพญาสเวตนะครับนี่พญาสเวตสีขาวเขียวนะครับสีขาวเขียวแบบนี้พญาสเวตนะครับอันนี้ก็หมดเหมือนกันนะครับ ก็คือเห็นว่าไม่ไม่ไมค่อยน,นันๆจะมีคนถามหาก็เลยจับทําฟอร์มก่อเลยแล้วก็มีลงแปลงปลูกไปด้วยนะครับตรงแปลงปลูกไปด้วยเอาไว้เขาขยายได้เยอะๆยก่อนค่อยแยกหน่อเอาเนาะไม่ไม่จะไม่ได้ผ่านะครับเนี่ยดูในนี้เขามีหลายต้นนะครับก็จะแยกหน่อเอานะครับตัวนี้ก็กําลังกําลังยุบแล้วก็จะขึ้นมาใหม่อันนี้จะเป็นพวกเอกราชนะครับเอกราชนี่ก็ยุบไปแล้วก็กําลังจะขึ้นมาใหม่ ครับคุมทองก็กําลังแทงหลอดแล้วเนี่ยคุมทองเนี่ยแววมายุรายเลี้ยงนอกตู้นะครับน่าชมพูมากนี่แววมายุราน,นะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นประเภทจอมทัพนะครับจอมทัพเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบเหมือนกับรัตนบุรีตอนเด็กหน้าแบบนี้เลยนะครับรัตนบุรีตอนเด็กหน้าแบบนี้เลยแล้วพอตัวคือเขาจะค่อ,คอ,คอยๆกัดสีแล้วดูเนี่ยอะไรเนี่ยหนอมเพียบเลยขอดูหน้าก่อนเฮ้ยอันนี้คืออะไร ช่วยพิจารณาหน่อยเอ่อใช่พระทาตุพนมไหมมีชื่อหรือเปล่าไม่มีชื่อนะครับแต่คิดว่าดูดูจากหน้านะครับดูจากหน้าเหมือนเหมือนพระทาตุพนมมากเลยเนี่ยการกัดของพื้นใบนะครับคล้ายพระทาตุพนมมากเดี๋ยวเราต้องรอรอหนอรอหนอเขานะครับรอหนอเขาออกมาจะได้เห็นหน้าชัดๆแต่เหมือนเหมือนพระทาตุพนม นะครับตัวนี้ก็ยุบไปแล้วไก่เอาลงนี่หลายต้นเลยครับอยู่ในนี้โอ้โหนี่ก็ลูกไม้ฟอร์มสวยมากเลยกะับฟอร์มดูดิเจอแดดนี่สีสดเลยตอนแรกเขาจะชมพูหวานๆนะครับเนี่ยพอเจอแดดออกมานี่โอ้สดเลยมีดังๆที่ปลายใบด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ไก่นะครับนี่ก็ไก่อันนี้เป็นลูกไม้นี่ลูกไม้นะครับเนี่ย สวยงามเราดูโอ้ต้นนี้สวยมากเลยนี่นะครับนี่ลูกไม้ใบกาบสีหวานหวานนะครับนี่ตอนนี้ยิ่งใบบางเลยเนี่ยเจอแดดนี่ก็คือแดดร้อยนะครับตรงนี้แดดร้อยเลยนะครับแต่เ,เขาก็อยู่ได้ดูนี่ใบบางๆแบบนี้นะครับเนี่ยกำลังกำลังออกใบใหม่มาน่ารักมากสีหวานมากนะครับดูฝั่งนี้ดูต้นนี้ลูกไม้ต้นนี้ก็ ดูมีอนาคตมากดูหน้าเขาสวยมากนะครับโทนสีจะออกไปในแนวแนวเทราปตีเลยนะครับเนี่ยต้นเนี้ยลูกไม้นะครับลูกไม้ต้นนี้มีอนาคตนะฮะมีอนาคตก็มีหน่อแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ทําจํานวนนะครับเร็วๆนี้รอติดตามนะครับส่วนต้นนี้นะครับหลวงรสสาชเรหาเนี่ยมาละก้านเขียวหน้าชมพู นะครับถ้าหน้าแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังยังเป็นงงๆกันในกลุ่มก็สอบถามกันอยู่ว่าเอาหลวงราศนีหากับพยาราชพฤก์เราจะแยกยังไงดีอย่างเงี้ยนะครับนี่นี่ก็มองว่าถ้าหน้าแบบนี้ต้องเป็นหลวงราสนีหานะครับถ้าพยาราชพฤกษ์นี้หน้าเขาจะหน้าจะเข้มกว่านี้แล้วก็มีคิ้วเขียวแบบเยอะเยอะกว่านี้นะครับเราจะมองที่ทรงใบหูใบนี้มันก็มองไม่ออกแต่ว่า ดูจากสีเขาก็แล้วกันนะครับแต่ส่วนก้านนี้ก็ยังไม่เคยเอามาเทียบแบบชัดๆนะครับแล้วดูลูกไม้ผสมไว้เนี่ยคือแบบไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งแยกนะครับก็ต้องเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ยังมีตัวนู้นก็แยกแยกหน่อไว้เยอะอยู่นะครับเลี้ยงคือพยายามหัดเลี้ยงนอกตู้ดูนะครับอันนี้ก็บอบอนดำบอนด่างนะครับแล้วฝั่งนี้ ฟังนี้ดูเนี่ยเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับอันนี้โอ้อ oh. ันนี้เห็นใบเริ่มเริ่มเห็นใบชัดแล้วอันนี้จะเป็นลูกไทพวนแต่เเป็นลูกไทพวนหน้าหน้าหน้าเขียวหน้าเขียวชมพูนะครับเป็นหน้าเข้มเข้มนะครับนี่นี่ก็ลูกไทพวนเขาจะมีสองหน้านี่หน้านี้ก็จะออกกัดเยอะหน่อยนะครับจะกัดขาวเยอะหน่อยนะครับอ้นี่แล้วนี่ไม่น่าเชื่อนี่นี่นี่เห็นไหมครับบอลเกาตับ เทศกาลน,นะครับนี่คือนางสวาหานะครับไม่น่าเชื่อว่านางสวะหาจะเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับเมื่อก่อนนี่แบบคือแบบเวลาเอาออกจากตู้มาแป๊บเดียวก้ารเขาก็ไปแล้วนะครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าเขาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพรอบนอกได้นะครับนางสวาหาครับเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับนี่นี่คือแบบ เขาพิสูจน์นะครับเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเออเขาก็อยู่ข้างนอกได้นะอะไรเงี้ยไม่ใช่อยู่แต่ในตู้อย่างเดียวนะครับนี่เห็นไหมกัดสีสวยเลยนางสาหานี่จะเป็นบอลที่ออกสีพาสเทลนะครับเป็นอีกหนึ่งต้นที่มีสเสน่ห์มากในเรื่องของการให้สีนะครับสีพาสเทลสวยมากนะครับนางสวาวหาใครยังไม่มีต้องหาเก็บกันนะครับนางสวาหาบอลเก่าด้วยบอลโบราณด้วยตอนนี้คนก็เริ่ม หันกลับมาตามหาบอนเกา่าบอนโบราณกันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีสเสน่ห์จริงๆนะเขามีสเสน่ห์มากข้างๆกันนี้นี่ก็พยพญามนนะครับนี่อีกต้นหนึ่งพญามนนะครับนี่ก็เลี้ยงนอกตู้ได้ครับนี่คือนางสุชาดาบอนเกา่าตับพุทธประวัตินั่นเองนี่นางสุชาดานี่ก็มีสเสน่ห์นะครับใบทรงจะยาวๆนะครับแล้วก็มีชมพูนะครับมีชมพูป้ายๆอยู่ตัวอื้นใบสวยงามมากนะครับสวยงามมาก นะครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นโพแก้วนะโพแก้วก็สวยนะครับบอลเก่าเหมือนกันใช่หไหมการดําแข็งแรงเป็นบอลกระดูกชัดนะครับหลายหลายคนชอบบอลกระดูกชัดนะครับคือบางคนหลงสเสน่ห์เลยหลงสเสน่ห์บอลกระดูกเข้ม,เข,มเข้มนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นโพแก้วม้าแก้วพันท้ายนรสิงเงินแสน โอ้ยหลายชนิดนะครับยุทธหัตถีอย่างเงี้ยนะครับนาราทัศอย่างเงี้ยนะครับบอลประเภทกระดูกเข้มๆกระดูกชัดๆเนี่ยเขามีเสน่ห์มากแม้แต่เอกราชก็เหมือนกันนะครับเขาเป็นบอลหน้าขาวก็เลยทําให้เส้นใบกระดูกใบของเอกราชเข้มนะครับนี่สีชัดมากเพชรนินจินดาอย่างเงี้ยนะครับดอนเจดีเงี้ยโอ้ยหลายต้นนะครับที่เป็นบอลกระดูกเข้มแล้วนี่อีกต้นหนึ่งที่เห็นเมื่อสักครู่นี้จะเป็นใบเล็กๆแต่นี้ใบใหญ่ขึ้นมาแววมะยุรานะครับเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับ เลี้ยงนอกตู้ได้แล้วสีหวานหวานกว่าน,นี้ได้อีกนะครับอันนี้ยังเป็นชมพูนิดๆจริงๆเขาจะชมพูได้เยอะกว่านี้อีกนะครับสําหรับแววมายูราเห็นไหมครับว่าบางต้นเราก็ไม่นึกนะครับไม่นึกว่าเขาจะเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับแต่เขาก็สามารถอยู่ข้างนอกได้นะครับสุดท้ายแล้วคือเห็นเขาโตมาแบบนี้ก็แสดงว่าเออบางต้นที่เราคิดว่าเขาไม่น่าจะโตนอกตู้ได้เขาก็สามารถอยู่ได้นะครับนี่คือธรรมชาติจริงๆ นะครับพอเขาอยู่ในสภาพอย่างเขาก็สามารถปรับตัวนะครับปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆได้อนี้ไก่แน่นอนนะครับไก่ราชาวดีนั่นเองนะครับอันนี้ฮนุมานออกศึกนะครับด้านหลังนั้นจะเป็นนุ่พระเก้าหน้าแดงกับจอมทัพนะครับใบเขียวๆตรงกลางนั่นจะเป็นแหลมทองด้านหลังก็จะเป็นบองเงินสีขาวนะครับ อันนี้เป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้ลูกไม้เมืองนะครพนมผสมกับเงินทองหน้านะครับก็มีหลายต้นวันนี้มามาอัปเดตดูว่าดูเนี่ยเขาเขางอกเห็นไหมเมื่อก่อนจริงๆตรงนี้เขาจะไม่เห็นอะไรเลยนะที่ที่อัปเดตไปลองย้อนไปดูในคลิปเก่าได้แล้วดูปัจจุบันเห็นไหมครับนี่โอ้สเสน์บอนเก่าสวยงามมากนะครับสวยงามมากอีเหนา อีเหนาดูอีเหนามีมีสองแบบนะครับนี่ใครชอบแบบไหนนี่มีแบบขาวแล้วก็เขียวเปรอะเปะแบบนี้เห็นไหมครับขาวแบบเขียวเปรอะเปกับแบบขาวบริสุทธิ์เลยเนี่ยสวยงามมากนะครับนี่แหละเสน่ห์บอลเก่านี่ยุคดึกดำบรรเลยนะครับยุคดึกดำบรรเลยตั้งแต่สมัยนู้นรอห้าโน้นนะครับผมนี่นี่คือตัวต้นตํำรับเลยนะครับบอลเก่า อีเหนาของเรานั่นเองนะครับมีสเสน่ห์มากเลยนะครับเห็นไหมเขาบ่าแค่สีพื้นพื้นนะครับเนี่ยนี่ก็เหมือนกันหน้าว่านหวานเนี่ยเจ้ากรุงเดนมาร์กตอนนั้นคนที่เข้ามาเล่นบอลสีใหม่ใในช่วงปีหกสี่นะครับในช่วงปีหกสี่ก็ต้องตามหานี่ก่อนเลยบอลพื้นฐานของเราเจ้าก,กรุงเดนมาร์กจะคู่กับอ่าอะไรนะเจ้ากรุงไกเซอร์เออจ้ากรุงไกเซอร์นี่ก็ อยู่อีกแปลงหนึ่งแบบโตมากเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับวันนี้จะพาไปชมบอลน,นอกตู้กันแบบจุกๆเลยนะครับมีคือเอาเอามาเลี้ยงนอกตู้เยอะมากนะครับเพราะว่าตู้พวกนี้เราต้องอนุบาลกระถางเล็กแล้วทีนี้ถ้าเราจะเลี้ยงพวกนั้นไว้เยอะเนี่ยตู้เราไม่พอนะครับอ่ามาแล้วนี่เห็นไหมครับเป็นพุ่มแล้วนะครับหลังจากเมื่อก่อนนี่คือเรียบหมดเลยนะครับหน้าเรียบเลยนะครับ ตอนนี้ขึ้นมาเป็นพุ่มแล้วเห็นไหมครับเนี่ยสวยงามมากนะครับสวยงามมากๆกนี่คือบอลเก่าที่โอ้โหเวลาเขาอยู่รวมตัวกันแล้วเนี่ยมีสเสน่ห์มากนะครับเนี่ยคือใจเราก็อยากทําแบบนี้ไว้เยอะๆนะครับไปแต่งวัดแต่งสถานที่ต่างๆใครใครที่แบบมีบอลเยอะๆนะครับอย่าไปทิ้งหรือว่าอาอยากให้มาเนี่ยครับทําแบบเนี้จัดเป็นสวนหย่อมจัดเป็น คือเป็นสถานที่ถ่ายภาพได้เหมือนกันนะครับผมนี่ก็พยายามเห็นไหมครับบอนเก่าๆเนี่ยรวมตัวแล้วมีเสน่ห์มากนะครับดูรวมๆดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์มากๆนะครับดูเจ้ากรุงไกเซอร์นะครับดูเนี่ยโหอยู่รวมกันแล้วสวยมากนะสวยมากๆดูใบใหญ่เลยนะครับเนี่ยบอนเรเทมป์ปัจจุบันเนี่ยก็มาจากนี่ละครับต้นกําเนิด ต้นกาเนิดแร่ไอเทมต่างเนี่ยนะครับผมสวยงามมากนะครับสวยงามมากแล้วตรงนี้ก็อเห็นไหมนี่อันนี้ก็เคยติดดอยติดดาวมานางไหมนะครับนางไหมนี่นี่นี่อันน,น,นี้อันนี้น่าจะเป็นยอดมองกุฎนะครับดูโอ้โหอุ้ยใช่หรือเปล่าขอผอุ้เนี่ยคือบางจนเห็นมือด้านหลังเลยนะครับบางจนเห็นมือด้านหลังเลย ยอดมองกุฎไหมนี่นะครับเนี่ยสวยมากนะครับดูดูกัดสีแบบโหดโหดเลยนะครับกัดสีแบบโหดโหดเลยเริ่มจะไม่มั่นใจแล้วนะครับว่าจะเป็นเออ่ยอดมองกุฎหรือพระธาตุพเอ๊ะหรือจะยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับบางทีพอพอป้ายเขาหายเนาะต้องดูเดี๋ยวต้องดูให้เขาว่าได้ฟอร์มฟอร์มกว่านี้ก่อนได้หลายใบกว่านี้ก่อนนะครับบางที มันมันก็งง,งๆนะครับบางตัวก็หน้าเขาคล้ายกันมากแล้วบางตัวนะครับมาเลี้ยงนอกตู้แล้วคือสีเปลี่ยนเลยนะครับคืองงเลยแบบอยู่ในตู้อีกสีหนึ่งพอมาอยู่นอกตู้เป็นอีกสีหนึ่งนะครับเพราะฉนะนั้นต้องดูกันยาวๆนะครับอ,อย่างนี้อะไรเนี่ยจู่ๆขึ้นมาเนี่ยหน้าทองทองแบบเนี้ยอะไรอีกทีนี้ลูกไม้หรือเปล่าเนี่ย คือแบบดูดิสวยมากนะครับเอาเพิ่งเห็นนะต้นเนี้เพิ่งเห็นดูพื้นพื้นใบนี่ธรรมดานะครับพื้นใบธรรมดาแต่ดูกระดูกใบกับหูเขาดูคือแบบมันเป็นแสงสะท้อนนะครับแสงสะท้อนแบบเนี่ยสวยมากนะครับเนี่ยเป็นออกเหลืองทองมิ้น้นอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับเหมือนกับอ่บอลสีอะไรนะทองเทวีเลยสักอย่างอ่ะนะครับดูนี่โอ้ สวยมากนะสวยมากๆอันนี้นะ่าจะเป็นเจ้าจัก,กรพพัดหน้าชมพูนะไม่ใช่หน้า,า่างอันนี้เป็นหน้าชมพูนะครับอันนี้เนี่ยน,น,นี้จะเป็นกากนาสูเนี่ยเริ่มกัดสีละจริงจริงเนี่ยใบเขาจะยาวๆกว่านี้นะครับอันนี้เขาออกมาใหม่นะครับเดี๋ยวรอโตวกว่านี้ก่อนอันนี้จะเป็นเมนนพเก้าหน้าแดงนี่เป็นรูปไม้ดูเห็นว่าหน้าแบบเนี้คนกําลังแบบคือเกิดอะไรขึ้นกับบอลใบหอกครับตอนนี้คนก็ ลงกันเยอะมากแล้วนี่ดูคอแบบสวยมากนะครับนี่ลูกไม้นะครับเนี่ยดูขอแบบเข้มๆอย่างนี้เลยสวยมากนะครับนี่ก็ลูกไม้ลูกไม้ใบหนาด้วยนะครับต้นนี้ให้ลูกดกนะครับให้ลูกดกอยู่เี่ยดี๋ยวมาดูข้างหลังด้วยเนี่ยเนี่ยดูลูกดูลูกของเขาอันนี้คือลูกไม้นะครับลูกไม้สวยงามมากนะครับอันนี้เป็นนางไหมเนี่ยนางไหมอดีตก็เคยแบบ คนตามหากันเยอะมากอันนี้ลูกไม้นะครับอันนี้จะเป็นเป็นอะไรนะไม่ใช่ปีกินรีอ๋อมีหูใต้ใบแบบนี้ต้องเป็นกลุ่มพักกันนี่ใช่ไหมต้องมาดูองค์ประกอบของเขาต่างๆนะกลุ่มพักกันนะครับมีหูใต้ใบนะครับนี่กลุ่มพักกันเขาขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวเขาจะโตกว่านี้ได้อีกส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหน้าคราชนะครับนาคราช บางทีก็ต้องมาทวนมาทวนเหมือนกันนะครับว่าปลูกปลูกไปเนี่ยบางทีเราก็ลืมบอลเก่าๆเหมือนกันแบบที่ว่าลืมหน้าตาของเขาไปนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเนี่ยบอลเก่าตระกูลเนี้เขาจะหน้าคายกันมากุมพักกันกวนอูเงากวนอูหน้าคาราดอย่างเงี้ยนะครับคายกันมากนะครับเนี่ยนนี้เป็นลูกไม้เออเนี่ยอันนี้หน้าแบบโบราณโบราณดูหน้านี่มาหวานเลย อันนี้จะไปลักษณะเหมือนเหมือนสัจธรรมเลยการให้สีแรกๆจะออกหน้าหวานนะครับสัจธรรมนะ่ะแรกๆจะออกหน้าหวานแบบนี้แหละแต่พอโตไปน่าจะเข้มละเหมือนอายุเยอะขึ้นเนาะอะอันนี้ก็เป็นลูกไทพวนอีกหนึ่งต้นนะครับเนี่ยโอ้ลูกไทพวนที่กระจายอยู่เยอะเหมือนกันนะครับลูกไทพวนหน้าสะสมนะครับเขามีเสน่มากเนี่ยสีออกน้ำตาลน,น้ำตาลมีเม็ดขาวใหญ่ๆนะครับสวยนะครับเอ่อ ลูกไทพวนนี่ถ้าจะจัดนะครับจัดอยู่ในหมวดของอะไรนะที่อยู่ในต้นคลิปอายเรศนะครับอายเรศธาตุบางแก้วสองฝั่งโค้งเนี่ยอยู่ในตระกูลนี้ได้เลยสําหรับลูกไทพวนนะครับอันนี้นี่เป็นเงาะถอดรูปเนี่ยบอลเก่ามีดอกด้วยนะเงาะถอดรูปใบบางๆแบบนี้เมื่อก่อนก็ตามหากันเยอะนะครับเนี่ยอีกต้น,นึงไก่ตัวงามนี่ก็เป็นกระแสกันเยอะมากเลยตอนนั้นนะครับอันนี้ถ้าจะเป็น ทศกัณฐ์หรือเปล่าเดี๋ยวรอเขากัดสีทีหนึ่งอู้อันนี้อะไรเอ่ยอันเนี้ยอันนี้ไม่รู้เลยนะครับเนี่ยดูใบแหลมๆแบบนี้นะครับไม่แน่ใจอันนี้นางใหม่อันนี้นาคาราชนะครับก็มีบอลเก่าบอลใหม่สะสมปะปนกันไปจริงๆเขาจะโตวกวันนี้อีกเมื่อก่อนเน,นี่ยตรงเนี้ยเขาโดนโดนไก่มาเขียนะครับมีไก่มาเขียนี่นางใหม อันนี้อะไรเอ่ยกลุมผักกันหอป่อันนี้ก็นางไหมอันนี้น่าจะเป็นฮกหลงเหรอเนี่ยพอนานไปเราก็ไม่รู้ว่าฮกหลงหรือเรือนลาหุนนะครับอันนี้นางไหมอันนี้เสือพรานเนี่ยโตละอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นปีกินาลีหรือเปล่าอันนี้จะเป็น สุครีบจัดทับนะครับสุครีบจัดทับนี่สวยงามมากโอ้หนุมันออกซึกหน้าแบบกระจายดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้เอ๊โทษสการ์เราหายไปไหนละเหี่ยวไปแล้วนะครับเนี่ยหลุดละโทษสการ์อันนี้ก็ลูกไม้ใบนานะครับนี่ก็ไก่กัดแบบส้มใช่นะครับอนี่ ใบพริ้วมากเลยอะไรเหรอใครทราบช่วยบอกทีเงาวกวนอูหไหมใช่ไหมถ้าปีกินรีหรือเปล่านี่ลักษณะาาก็เหมือนปีกินรีแต่ว่าเพียงแค่หน้าเขายังไม่กว้างเท่านั้นเองนะครับห้าลูกไม้เหลืองสวยเด่นมากเลยนะครับสวยเด่นมากๆเนี่ยลูกไม้เหลืองลูกไม้เหลืองนะครับสวยมากนะครับอ่านี่พญาสวตนี่ก็ คือวันนั้นได้มาแยกหนอให้โยมไปโยมบอกอยากได้พญาสเสวตไปเลี้ยงก็แยกให้ไปเลยนะครับนางไหมไก่ตัวงามนะบ,บ้านเก่าๆแต่ตัวนี้หน้าสวยมากเลยนะครับหน้าสวยมากจนจนเรานึกไม่ออกว่าเขาคืออะไรกันแน่นะครับเขาคืออะไรกันแน่วันนี้ก็พามาอัปเดตบอานนอกตู้กันนะครับอุ๊สวยงามมากใช่ไหมครับตอนนี้ก็กําลังเคลียร์ตู้แล้วก็ พยายามจัดตู้เห็นไหมครับเนี่ยที่วันนั้นก็เนี่ยสามสี่ตู้เนี่ยคือมาเอ,อเมื่อก่อนเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ฝุ่นเยอะเยะนะครับฝุ่นเยอะเะแบบเนี้นะครับแล้วเราก็มาขัดปุ๊บเนี่ยจะใหม่ๆก็จะใหม่สว่างใหม่เอี่ยมแบบนี้เลยแล้วพื้นเนี่ยคือเขามีไหนเขียวเยอะมากนะครับเราก็มาทําความสะอาดออกแล้วเปลี่ยนวิธีการวางกระถางเห็นไหมครับเราจะเใช้เป็นภาชนะรองนะครับภาชนะรองแบบนี้เห็นไหมครับ ใช้เป็นภาชนะรองแบบนี้นะครับจะไม่จะไม่เอาน mm ้ำลงที่พื้นแล้วจะเป็นภาชนะรองแบบนี Hence, ้แทนนะครับเพราะว่ามันก <of> ็สะดวกในเรื่องของการทำความสะอาดด้วยนะครับก็เลยต้องหันมาทำแบบนี้แทนก็เอาเอาวิธีที่เราดูแลง่ายก็แล้วกันนะครับบางคนก็ก็ยังยังใช้อยู่นะครับที่นี่ก็ยังใช้เนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นแบบเอาน้ำลงที่พื้นเลยนะครับที่บ่อเลยนะครับนะครับก็จะมี ก็จะค่อยๆปรับไปนะครับปรับไปปรับให้ออกลักษณะอย่างนี้เพื่อง่ายต่อการดูแลนะครับเพราะว่าต้นไม้เราเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นเราก็ต้องทำทำดูจังหวะจะได้วิธีที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าตู้อนุบาลเราก็ใส่น้ําปกตินะครับไม่ไม่ไม่แยกเพราะว่าตู้อนุบาลมันโอเคอยู่แล้วนะครับตัวนั้นตู้เล็กไม่เป็นไรนะครับโอ้โหอันนี้จะเป็นโอ้ใบแข็งแรงมาก อันนี้เป็นสูนทรนผู้นะครับสูนทรผู้ดูใบนี้โหดมากการให้สีแล้วใบหนาหยักแบบสีเข้มมากเลยนะครับสีเข้มมากสูนทอนผู้นี่นะครับสุนทรนผู้แต่ถ้าการกนา,าสูนหน้าแบบนี้เขาจะใบยาวนี่นี่นี่อีกนี่ในการกนา,าสูนหน้าเข้มหน้าดุเห็นไหมใบใหญ่มากดูใบใหญ่มาก,ใใมากนี่เอามาอยู่นอกตู้ก็คือก็คือ,คอรื้อออกมาจากตู้เหล่านี้เห็นไหมครับเนี่ยกระถางเรียงกันไปเนี่ย ท,ที่เรียงกันอยู่ตรงนี้คือเอาออกมาจากตู้ใหญ่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเอาออกมาเพื่อทําความสะอาดนะครับเพื่อทําความสะอาดแล้วก็จะไล่วางกระถางใหม่ส่วนพวกนี้ถามว่าจะทํำยังไงก็คือเราจะปล่อยให้ลงหัวบางต้นออกดอกแล้วก็รอผสมติดไม่ติดอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือเอาเอาเอามาให้เขาอยู่ด้านนอกนะครับ <S <S เพื่อทําความสะอาดตู้ใหญ่แล้วก็ต้นไหนที่เขายุบเราก็จะ ทำจานวนอะไรอย่างเนี้ยกาการาสูน่าดุเนี่ยดูกาการาสูน่าดุเนี่ยก็จะจะ่าพวกหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่ก็จะผ่านะครับเนี่ยก็จะได้ผ่าเพิ่งจะผ่าไปรอบเดียวเองตั้งแต่ได้มานี่เข้าปีที่สองแล้วสำหรับแพร่ชมพูนี่เขาจะชมพูทั้งใบนะนี่นี่ยังกัดน้อยนะยังกัดน้อยจริงๆชมพูทั้งใบเลยแล้วเป็นบอลที่ฟอร์มสวยแพร่ชมพูนะครับอ่านี่บอเงินนี่บอเงินบอลเก่าเมื่อก่อนนี่ก็แบบ โอ้สวยแบบมีสเสน่ห์มากนะครับตอนนี้ทำจำนวนหลายหลายคนเขามีจํานวนกันแล้วเราก็ไม่ได้ทํานะครับแล้วก็ลงแปลงไปเลยดูอย่างนี้อะไรเอ่ยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดาหุนหรือเปล่านะครับเนี่ยใบยาวๆแบบเนี้ยใบเก่าๆแบบนี้บางทีก็ไม่ทราบนะครับไม่ทราบเพราะว่าตระกูลเนี้ยฮกหลงเรื่องลาหุนอะไรนาร,นารายเรื่องพบอะไรเงี้ยบางทีแยกไม่ออกนะครับแยกไม่ออก เริ่มกัดสีละอันนี้จะเป็นเน,น่าจะเป็นลูกไม้ที่เราผสมจากบับเบิลนะครับรือไหมก็เป็นยอดมองกุฎหน้าแดงอย่างเงี้นะครับอันนี้เดี๋ยวนี้ก็ใบาย,ยาวนะครับดูใบาย,ยาวใครทราบใครทราบว่าใบาย,ยาวๆแบบนี้ชื่ออะไรพิมพ์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแยกไม่ออกจริงๆอันนี้เพชรเจ็ดสีหน้าแดงเ่ย่ังอยู่นะครับเอาเลี้ยงลงแปลงเรียบร้อยอันนี้เป็นลูกไม้ดูนี ใบใบแบบมนมนะครับใบหน้ามนมนแล้วมีด่างตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือลูกไม้นะครับลูกไม้เดี๋ยวรอดูว่าเวลาฟอร์มเต็มอย่างเงี้ยเขาจะสวยได้แค่ไหนแล้วใบเขามนมนี่นะครับไม่ได้แบบแล้วใบใหญ่ด้วยแล้วมีหูแบบวางหูสีทองนะครับเนี่ยโอ้สวยงามนี่คือลูกไม้นะครับลูกไม้นะครับนี่วันนี้พามาอัปเดตบอลน,นอกตู้นะครับแล้วก็เนี่ยบอลที่ รอเอามาพักไว้ข้างนอกนะครับเพื่อรอทําจํานวนอ่านี่ก็งอขึ้นมาแล้วหลังจากที่ยุบไปองค์หญิงอนัญญาพระนาวันอันนี้เป็นไม้แย,ยกหนอนนะครับดูว่าขนาดเราแย,ยกหนอออกมาแล้วเขาก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะครับแต่ว่ามาอยู่นอกตู้แล้วเขายุบเนี่ยเขายุบจนไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยเอามาเอาออกมา,า,ออกมาไว้นอกตู้พร้อมกันนะครับนี่เขายุบไปแล้ววันนี้เนี่ยขึ้นมาแล้วครับผมแล้วด่าง เขาจะมีไป้ายๆใช่ไหมอันนี้ใบยังกลางไม่เต็มที่นะครับแต่เราเห็นแล้วว่าตรงขอบใช่ไหมทั้งบริเวณหูด้านบนแล้วก็ปลายใบด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นความด่างของเขาแล้วนะครับตราบใดที่เขายังมีหัวนะครับมีหัวหัวมีสารอาหารเขาก็ไม่ตายครับเขาก็เอาตัวรอดได้อันเนี่ยอย่างเงี้ยก็เคยยุบไปนะครับนี่ก็งอกมาใหม่อันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้อยู่ที่นี่มีลูกไม้หลายต้นนะครับเพื่อ,อขอดูหน้าเขาก่อนนะครับที่จะไปจดชื่อนั่นเอง นะครับอันนี้ก็ยังยุบยุบไปอยู่อันนี้จะเป็นเพชรเจ้าสัวนะครับมีพรเจ้าสัวมีอันน well. ี้ก <sh ็เพชรเจ้าสัวนะครับจะเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นอะไรนะสีมหาโพเขายุบไปแล้วพิ่งจะงอกขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้เป็นพระโมคคัลลานะเห็นไหมโอ้แต่ว่าต้นนี้สวยนะครับนี่พระโมคคัลลานะหน้านี้สวยมากเลยเนี่เอาไว้นอกตู้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเอาเอามาลงหลายต้นแล้วนะครับลงที่แปลง อยู่ด้านโน้นนะครับยังไม่ได้อัปเดตให้ดูแต่ว่าสวยมากเลยนะครับวันนี้ถือว่าเต็มอิ่มนะครับยังมีอีกหล,ลายต้นเลยอยู่ฝั่งโน้นทั้งตัวแรนะครับแล้วก็ตัวเก่าตัวโบราณเอาออกมาไว้แต่ว่ายังไม่ได้อัปเดตให้ชมทั้งหมดนะครับวันนี้พา,าอัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะมีกิจกรรมแจกบอลสีฟรีเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้จะมีกิจกรรมแจกบอลสีฟรีฝากกดไลค์คลิปแล้วก็กดติดตาม อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาอัปเดตคลิปใหม่ๆเขาจะได้แจ้งเตือนขึ้นมาทันทีเลยนะครับฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับช่องบอลสีพระธรรมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจพัฒนาคลิปอัปเดตบอลสีสยๆให้ทุกท่านได้รับชมต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอลสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร